่เลยพี่อุตส่าห์ไปล่าตัวของหัวหน้าวนอุทยานนางพันธุรัตน์มาเพื่อเป็นกูรูให้น้องเบลเลยตรงนี้เขาเรียกว่าถนนหลักสีหรือว่าถนนสีลุงนะคะที่เราสร้างตรงนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าใช้สำหรับชะลอความเร็วด้วยกันลื่นด้วยแล้วก็เป็นจุดเช็คอินหรือแลนด์มาร์คใหม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายรูปที่นี่แล้วนอกจากตรงที่หนูยืนอยู่มันมีอีกไหมพี่ในพันธุรัตน์ยังมีทีมหนึ่งก็คือกระจกธรรมชาติคืออะไรอ่ะงงอ่ะงงงงงกระจกธรรมชาติคืออะไรมันไม่ใช่แบบเดี๋ยวเราให้พี่ก้าวเขาพานำพาไปเลยไอ้หนูก็อยากรู้เหมือนกันนะกระจกธรรมชาติของหนูเนี่ยอันไหนสวยกว่ากันเพราะว่าได้ถอดจากที่บ้านกระจกแตกใช่สิถ้าหนูเล่นสวยพุ่งขนาดนี้อ๋อใช่ความสวยมันพุ่งไงกระจกก็เลยแตกปุ๊บเลยพี่ไม่คุยด้วยแล้วพี่พาให้พี่ก้าวพาเลยดีกว่าเราจะได้ดูกันทำไมล่ะพี่ก้าวว่ากระจกธรรมชาติหนูใครสวยกว่ากันไปดูเองดีกว่าไปดูเองดีกว่าอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวน้องทอมน้องเบลอีกนิดเดียวนี่คือถึงนู่นแล้วนี่ถึงแล้วนี่จุดแรกเลยจุดแรกเลยมาดูเอาพักก่อนเนาะพักก่อนพักก่อนนายน้องเบลน้องทอมพักก่อนเอาพักก่อนตกลงใครอยากพักหนูหรือพี่ก้าวอยากพักพวกเราทั้งสามเราหายเหนื่อยแล้วหายเหนื่อยแล้วก็ได้มาถึงเราก็ต้องมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือที่เจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านสักการะบูชากันก็คือศาลแม่นางพันธุรัตน์นะคะตอนนี้เนี่ยเราก็มาสักการะนะคะศาลแม่พันธุรัตน์เสร็จแล้วเรียบร้อยแต่ว่าอันนี้คือเป็นแค่จุดแรกเท่านั้นเดี๋ยวจะให้พี่กล้าวเนี่ยพาไปจุดอุ๊บพี่หนูยังไม่รู้ว่าคืออะไรใช่จุดอุ๊บพี่หนูก็ยังไม่รู้ว่าจุดไหนที่บอกว่าเป็นช่องกระจกธรรมชาติเนี่ยคือหนูว่าบอกกันเลยว่าหนูว่าพยายามแบบจะยัดพี่ก้าวแล้วแต่พี่ก้าวไม่ยอมบอกสักทีเนาะก็อยากให้หนูลุ้นไงอยู่จะมาเปิดเผยกันง่ายๆได้ไงไงไปกันดีกว่าไปกันสิจ้ารออะไรถึงแล้วถึงนี้เราถึงแล้วถึงไหนพี่ช่องกระจกเขานางพันธุรัตน์ไหนงงละสิงงละสิตรงไหนตรงไหนอ่ะไหนคือกระจกพี่ก้าวพี่ทอมเห็นกระจกมั้ยอยู่ตรงไหนซอยตรงนั้นซอกหินตรงไหนแน่ๆเลยนี่ไงช่องกระจกนางพันธุรัตน์เป็นช่องเขาธรรมชาติเนาะเป็นช่องเขาธรรมชาติมีความสูงประมาณ4เมตรกว้างประมาณ2เมตรตรงเนี้ยเราไม่ได้แต่งเติมหรือเราไม่ได้ทําให้มันเป็นช่องอย่างนี้นะคะจะสังเกตข้างหลังเนี่ยมันจะมีความวาวมีความมันวาวอ่ะเนาะมีความสว่างจากด้านหลังแล้วก็แสงที่สาดพอดีทำไมถึงเรียกช่องกระจกนางพันธุรัตน์นะคะใช่หนูกำลังจะถามเลยเพราะว่าหนูงงเพราะว่าหนูมองไปแล้วมันก็เห็นธรรมชาติเห็นช่องเขาแต่มันคือกระจกของหนูมันคือเป็นกระจกต้องสะท้อนต้องเป็นสะท้อนเห็นเราอะไรแบบเนี้ยก็คือตรงเนี้ยนะคะนางพันธุรัตน์เนี่ยเป็นยักษ์ซึ่งพระสังไม่รู้พระสังเนี่ยเป็นลูกเลี้ยงของนางพันธุรัตน์เวลานางพันธุรัตน์จะต้องออกไปหาอาหารก็คือจะต้องแปลงกายเป็นยักษ์แล้วก็ไปจับเสือจับเก้งกวางกินต่างๆจับช้างกินต่างๆหลังจากนั้นก่อนที่จะเข้ามาหาพระสังเนี่ยนางพันธุรัตน์จะมายืนส่องกระจกบานเนี่ยแล้วก็ดูว่าตัวเองเนี่ยแปลงร่างเป็นมนุษย์สวยหรือยังกำลังแปลงร่างมีคราบเลือดคราบสัตว์ติดไหมพร้อมที่จะเข้าไปหาพระสังหรือยังดังนั้นกระจกเนี่ยมันก็เลยบานใหญ่เห็นไหมคะเพราะว่านางพันธุรัตน์ก็คือตัวใหญ่เป็นพร้อมเลยวันนี้ยูนิฟอร์มพร้อมแล้วพร้อมเปียกอ่ะเราต้องมาเปียกแล้ววันนี้นะเอามาถึงขนาดนี้เดี๋ยวเราจะได้มาเต็มที่กับทะเลชามหนูก็น้ำไม่ทันแล้วค่ะพร้อมใส่ชุดขนาดนี้เราต้องลุยแล้วครั้งนี้ยอมเพื่อลูกเพจเลยยอมเพื่อลูกเพจตัวเ
2ของเราก็ต้องบอกว่าเป็นกิจขอเป็นกิจกรรมที่มันแบบวันนี้ต้องสบายๆหน่อยเออเบาๆนิดนึงเพราะเมื่อวานโอ้โหปวดตัวปวดแขนปวดคอเนี่ยแข็งอยู่เลยนะอ่ะอย่างที่เราเห็นตรงนี้ทุกๆคนเห็นอยู่แล้วว่ามันคือนาเกลืออย่างที่เราเห็นเห็นมั้ยข้างหลังเนี่ยนาเกลืออันกว้างใหญ่ไพศาลแต่ถ้าพูดถึงนาเกลือเนี่ยพี่ท็อปเรา2คนก็เราจะไม่มีโอกาสได้มาสัมผัสขนาดนี้วันนี้เราก็เลยอยากจะพามาให้เห็นถึงว่าคนในชุมชนที่เขาทำนาเกลือเขามีวิถียังไงบ้างเดี๋ยวเราจะให้ผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำแล้วก็ขออนุญาตแนะนำพี่แนนนะครับพี่แนนมาเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพามาดูนะคะวิธีการกลิ้งนาเกลือวิธีการสูบน้ำเข้านาเกลือว่าการเป็นนาเกลือได้ยังไงดอกเกลือได้ยังไงแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปแปรรูปผลิตภัณฑ์จากดอกเกลือเป็นผลิตภัณฑ์ทำจากดอกเกลือได้แช่เท้าได้สาธิตขัดผิวมีสาธิตนวดโดยสปาเกลือของเรานี่เลยค่ะนวดนี่เหมาะมากเลยเพราะว่าอะไรวันนี้พี่พาหนูมาผ่อนคลายเพราะว่าเมื่อวานหนูเพิ่งไปผ่านความแอดเวนเจอร์มามากเลยค่ะพี่แนนแต่ก่อนจะไปผ่อนคลายพี่แอบสนใจด้านหลังเราครับผมคืออะไรครับนี่เป็นรถบดนาเกลือค่ะทำให้ดินแน่นบดประมาณ2หรือ3วันแล้วก็สูบน้ำนาเกลือเข้ามาแล้วเพื่อเก็บกักน้ำไว้แล้วเพื่อจะเป็นดอกเกลือประมาณสักครึ่งเดือนถ้าว่าไม่มีฝนตกก็จะได้ดอกเกลือทำไมพี่ท็อปอยากขี่เหรอได้นะคะได้ไหมครับจริงได้เลยค่ะได้เลยค่ะท่านหนูยกหน้าที่เนี้ยให้พี่ท็อปแล้วกันได้ไม่ลองขึ้นแบบพี่เหรอหนูไม่ถนัดเกียร์กระปุกโอเคโอเคเดี๋ยวพี่เทสให้ดูจ้าเดี๋ยวลองได้เลยค่ะเราก็พาทุกคนแล้วพาน้องเบลไปดูแล้วว่านาเกลือเป็นยังไงได้ไปสัมผัสจริงๆเข้าไปในยุ้งเกลือก็ไม่ยากนะแต่ก็ไม่ง่ายติดใจจะเป็นสาวนาเกลือไหมคะน้องเบลแล้วพี่จะเป็นหนุ่มนาเกลือให้หนูหรือเปล่าล่ะแต่ว่าหลังจากนี้ไปแต่พี่จะพาน้องเบลมาที่บ้านกังหันทองจะมีกิจกรรมดีๆที่คราวนี้น้องเบลไม่ต้องทำอะไรแล้วปล่อยตัวให้สบายๆวันนี้เราจะพานวดเนาะมาขัดตัวตัวนวดตัวเพราะว่ามันมีผลิตภัณฑ์แปรรูปเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่ามีอะไรบ้างตอนนี้เดี๋ยวก็ถึงเวลาพักผ่อนของเราแล้วเนอะเดี๋ยวเราจะมาดูกันพี่ท็อปว่าไอ้ผลิตภัณฑ์จากเกลือเนี่ยมันแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างอย่างเจ้าตัวนี้เราจะเอาเกลือมาแช่เท้าสวยสีสวยใช่ไหมคะไม่ใช่แค่สีนะเราลองดมกลิ่นดูขออนุญาตเปิดแมสดมกลิ่นนะคะเฮ้ยมีกลิ่นหอมเอ้ยคือเกลือตัวนี้เขาทำมาแปรรูปมาเพื่อที่จะเป็นสปาเกลือพี่บอกแล้ววันนี้พี่จะจัดให้หนูได้ผ่อนคลายกันที่เดี๋ยวมาพามาล่อนเกลือกันนะคะอันนี้เราทำเกลืออะไรครับวันนี้เราจะทำเกลือหอมระเหยดับกลิ่นเอาไว้ในห้องนอนในตู้เสื้อผ้าในรถกลิ่นเดียวกันแต่ต่างแค่สีดับกลิ่นดูดกลิ่นอับอะไรพวกนี้ได้เอาไว้ในห้องนอนก็ได้ใส่บรรจุภัณฑ์เล็กๆในรถก็จะได้ดับกลิ่นอับได้เดี๋ยวเริ่มจากขั้นแรกใช่มาเดี๋ยวพี่ขั้นแรกต้องทำยังไงสายล่อนน้องผู้หญิงล่อนก่อนล่อนก่อนยังงานหน่อยเมื่อกี้เบาแล้วเบาตัวแล้วล่อนเลยล่อนยังไงคะล่อนเหรอคะใช่ก็ใส่ได้เลยค่ะใส่แรงๆได้เลยไม่เป็นไรใช่เม็ดละเอียดก็จะตกลงข้างล่างส่วนข้างบนก็ยังเป็นเม็ดใหญ่อยู่ยังสามารถใช้ได้อยู่ใช่วันนี้นะคะใช่ค่ะล่อนได้เลยมันตกไปบ้างหรือยังใช่ค่ะไม่เป็นไรตกไปแล้วเนี่ยเยอะๆเลยตกแล้วเราก็จะใช้ส่วนด้านล่างข้างบนแล้วก็ยังสามารถใช้ได้อยู่ก็คือเมื่อกี้นวดมาเนี่ยแหละน
นวดมาเพื่อสิ่งนี้ค่ะทุกคนใช่กล้ามขึ้นเมื่อกี้เบาเบาแล้วนวดเรานวดมาเพื่อร่อนค่ะต้องแรงต้องแรงกว่านี้ค่ะต้องแรงกว่านี้อ่ะข้างบนหรือข้างล่างเอาข้างบนข้างล่างเลยค่ะจ้าอย่างนี้เหรออ่ะพี่ท็อปเดี๋ยวหนูจะดูพี่ท็อปร่อนบ้างให้พี่ท็อปร่อนบ้างอ่ะเดี๋ยวพี่ท็อปมาร่อนบ้างหน่อยมาดูซิช่วงล่างกับช่วงบนพี่ท็อปแข็งแรงหรือเปล่าเดี๋ยวให้พี่ท็อปร่อนบ้างใจลีลาพี่นะเอาพร้อมก็ต้องยอดตลอดนะครับ1 2 3 4เกลือไม่ลงเลยเกลือไม่ลงเลยอ้าวโอเคแน่ได้อยู่ได้อยู่เอาไว้ในตู้เสื้อผ้าในรถได้หนูไม่หนูคิดว่าถ้าแบบทำธรรมดามันก็ธรรมดาไปมีมิชชั่นให้ว่าไม่ก็คือแบบทำมาว่าไอเดียใครอ่ะคะแนนสูงสุดเออได้ทำยังไงดีวะเนี่ยไปท้าเขาอ่ะไปโอเคคือว่าอันนี้พี่ต้องตัดสินแล้วไงผ่านทั้ง2คนอันนี้ก็ความผ่านช้อยเอาความเป็นขนมใครได้ขนมไทยมาเพชรบุรีเนาะขนมชาญแล้วก็อัดด้วยความเป็นกล้วยไม้อันนี้ก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มใบแน่นอนเลยค่ะคุ้มผมเอาคุ้มไว้คุ้มได้แล้วงั้นถือว่างานนี้เสมอกันถือว่างานนี้เสมอแต่ว่ายอมใจน้องเบลถ้าน้องเบลชนะได้ดีกว่าเหมาะกับคนสวยเอามงไปเลยค่ะประดับมงตัดต่อคะประดับมงให้ด้วยนะคะปิ้งโอเคสำหรับใครนะคะที่มีโอกาสได้มาเที่ยววิถีชุมชนก็อย่าลืมมาอุดหนุนสินค้าที่ทำมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านเพื่อเป็นรายได้ให้กับคนในชุมชนนะคะจบแล้วค่ะน้องเวลโอ้พี่แล้วคอเพลงอยู่ตั้งนานตึกรามทั้งสองข้างสวยๆนี่คือตัวเมืองเพชรบุรีแล้วที่พี่พาหนูมาเนี่ยพี่อยากจะพาไปแนะนำร้านเด็ดและของดังของเมืองเพชรเดี๋ยวพามาตรงนี้เนี่ยนะคือหนูหิวหนูอยากไปกินข้าวนี่แหละพี่มันเป็นของกินและเป็นของดังเมืองเพชรเลยนี่นี่มาแล้วถึงแล้วไหนร้านข้าวแช่แม่อ่อนเดี๋ยวข้าวแช่มันอยู่ในนี้ได้ยังไงหนูเคยทานหรือยังข้าวแช่นี่แหละของเด็ดเลยต้องลองเดี๋ยวพี่พาไปชิมไม่ได้เลยนี่ก็คือลูกตาลใช่เดี๋ยวเราจะซื้อลูกตาลสดๆเขาผ่ากันสดๆเลยนะไปฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในออฟฟิศอีจันนะจ๊ะหิวแหละสดสั่งไปก่อนเลยสดเปล่า